คนอีกฝั่งนึงก็ได้เขาจะได้ไม่ต้องมีคนเดี๋ยวให้เจ้าบ้านมาไหว้ต่อพี่นกที่นี่เจ้าที่เป็นผู้หญิงเนาะเคยเจอไหมเสียงของกล้องเลยค่ะมีเสียงของกล้องสามารถพูดได้ค่ะเจ้าที่เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะแต่หลังบ้านจะมีผู้ชายด้วยเราเคยเห็นหรือเปล่าร่างดำๆใช่ตัวใหญ่ๆใช่ค่ะพี่นกเข้าไปในเฟรมได้ค่ะเคยเป็นตัวแบบใหญ่ตัวใหญ่กว่าพี่เขาใช่ตัวเท่านี้เลยแล้วอาจารย์เล่นสื่อให้หน่อยหนูเคยฝันเห็นเขาเขาเหมือนว่าเขาจูงน้ามาแล้วเขาบอกว่าแล้วด้วยความแต่ที่ผู้หญิงที่เห็นเนี่ยยังไม่แก่นะสัก40 50ไม่เกินค่ะนะผมประมาณนี้ผมพร้อมหน่อยซึ่งเจ้าที่ผู้หญิงก็จะอยู่บริเวณนี้กับหน้าบ้านค่ะแล้วของยังมีจริงๆอย่างที่อาจารย์แก้วบอกซึ่งน่าจะอยู่ตรงจุดข้างๆตรงกลางของตัวบ้านเลยปกติเดินไปตรงนั้นบ่อยไหมคะก็บ่อยเหมือนกันนะคะอาจารย์รดน้ำต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่าพยายามเดินไปเนาะช่วงนี้เดี๋ยวลองดูวันนี้ก่อนว่าจะเป็นยังไงแต่ผู้ชายที่นิ่มเห็นเนี่ยเขาจะมาจากมุมนี้หลังบ้านเวลาเขาเดินมาเหมือนเขามาจากสวนข้างบ้านพี่อ่ะใช่ใช่แต่ว่าไม่ได้มาจากสวนข้างบ้านมาจากในบ้านนี่แหละแต่มาจากมุมเนี้ยดีใช่ไหมคะเขาดีเขาดุถ้าไม่มีเขาอ่ะพี่น่าจะแย่กว่านี้ใช่เขาเคยที่ฝันว่าอะไรฝันว่าด้วยความที่นกก็นอนกราบอย่างเงี้ยนกด้วยความรู้ผัวว่าไอ้เข้ามาแล้วอะไรเงี้ยนกก็กราบว่าด้วยความแล้วก็โลเลยพูดบอกว่าถ้าท่องนโมเขาบอกว่าไม่กลัวแล้วก็นกก็เลยบอกว่างั้นหนูขอที่สุดบุญส่วนกุศลทั้งหมดที่หนูทำตลอดทั้งชีวิตเนี้ยให้กับท่านเขาบอกว่าได้แต่ต่อไปนี้ถ้าอยากได้ทรัพย์สมบัติให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่จะทำทั้งหมดให้เขาคนเดียวแล้วด้วยความที่นกกลัวอาจารย์นกก็เลยตอบแล้วแบบได้เจ้าขาด้วยความที่นกกลัวจนมาถึงทุกวันนี้ยังคาใจอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดหนูแบ่งให้คนอื่นบ้างอ่ะหนูจะเป็นยังไงแบ่งได้แบ่งได้แต่ก็ต้องยังต้องให้เขาค่ะแล้วนกก็ไปเจอหีบในฝันนะคะเหมือนเป็นปู่สงฆ์เข้าทรัพย์ใช่ไหมใช่แล้วนกก็ไปเจอหีบมีทั้งสร้อยเส้นแบบเท่านี้แล้วก็แบบใหญ่ๆแล้วมีทั้งพระมีทั้งอะไรคือทุกอย่างแบบอยู่ในหีบเขาบอกเพราะที่นี่มีเป็นเจ้าที่งูด้วยเจองูบ่อยมั้งไหมโอ้โหจะทะเลาะก็มันตายอยู่แล้วอาจารย์ให้ใช้วิธีการจุดธูป16ดอกนะค่ะกลางแจ้งเลยแล้วก็บอกว่ารู้ว่าเขาคือเจ้าที่เจ้าทางขอให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามาให้เห็นเพราะเรากลัวเรามีลูกเล็กค่ะเนาะให้ต่างคนต่างอยู่เลยเรารู้ว่ามีเขาคุ้มครองอยู่ในบ้านแล้วอะไรเงี้ยคือเรารับรู้บอกไปอย่างนี้เลยเพราะที่นี่มีเจ้าที่งูด้วยซึ่งผู้ชายที่เราเห็นกันเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าแปลงมาจากงูก็ได้เพราะถ้าเจองูที่เจอบ่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นไม่สีดำก็สีเขียวใช่ๆเป็นงูเห่าเป็นงูนั่นแหละนั่นคืองูตัวที่อย่าไปตีเขานะไม่ได้ตีเดี๋ยวเขาไปเองพอเขาเห็นหน้าลูกนกเขาก็จะไปของเขาเองใช่วันนั้นลูกนั่งมาอยู่บ้านใหม่ลูกนั่งอยู่หลังบ้านแล้วเข้ามาตลอดคือทะเลาะกับงูทะเลาะกับสัตว์ตลอดเลยบอกออกไปเถอะออกไปตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่ค่อยเข้ามานั่นแหละใช้วิธีการจุดธูปเอาไปได้ค่ะ16ดอกก็บอกว่าต่างคนต่างอยู่นะเรารู้แล้วว่าเขาเป็นเจ้าที่ที่นี่ส่วนผู้ชายที่เห็นเนี่ยมีตัวตนแล้วก็ในฝันนิ่มเชื่อว่าเขามาเป็นร่างใหญ่ๆดำๆก็จริงแต่ว่าเขาเหมือนเป็นปู่สงฆ์เฝ้าทรัพย์เหมือนเคยที่ตรงนี้เคยเป็นของเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่านิ่มขอกลับไปที่ความฝันที่ลูกนกก่อนเนาะคือหีบสมบัติเนี่ยเจอสร้อยเส้นเท่านี้มีแหวนประมาณ3วงไหมเต็มเลยอ่ะทุกอย่างมีแหวนมีทับทิมมีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทุกอย่างเต็มหมดเลยเขาบอกถ้าอยากได้สมบัติอ่ะต่อไปนี้ให้ทำบุญให้เขาคนเดียวนานยังหลายปีแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาช่วยอยู่เนาะแล้วตอนในฝันเนี่ยพอจะแบบโฟกัสจุดได้ไหมว่าเขามาจากตรงไหนเขาเดินมาจากบ้านเป็นบ้านไม้เรือนไทยแบบเป็นบ้านบ้านยกสูงเนาะใช่ยกสูงเป็นบ้านไม้แบบใต้ถุนสูงอะใช่ใช่ใช่และใหญ่มากเหมือนกับพอดีใช่ค่ะ
ความฝันเหมือนเขาจูงใครมาสักคนหนึ่งแต่นกก็ไม่กล้ามองรู้แล้วว่าตัวดำยำยิ้มแต่ว่าคนที่เขาจูงมาแต่งตัวไม่ดีไหมใช่เหมือนคนรับใช้อ่ะใช่เหมือนทาสเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความรู้สึกหนูเหมือนเป็นน้าที่เสียชีวิตไปน้าเสียด้วยโรคอะไรรถชนที่ไหนกำแพงเพชรค่ะแล้วที่น้าเสียเป็นโค้งใช่ค่ะมีสารไหมใช่เขาหยุดนั่นแหละเราเคยกลับไหว้บ้างไหมจุดตรงนั้นอะไม่อ่ะค่ะเพราะว่าตอนน้าเสียนี่ไม่มีใครบอกเลยว่าน้าเสียชีวิตจนเขาเผาไปหมดแล้วจนเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนกถึงได้รู้ข่าวว่าน้าเสียไปแล้วเพราะถ้าดูตรงนั้นดีๆเนี่ยมันมีสารเพียงตาอยู่จุดที่เขาเสียค่ะสารไม้เนาะเป็นโค้งแต่จริงๆไม่น่าจะเสียได้เลยเพราะขับรถไม่เพราะรถไม่ได้เร็วขับเร็วอาจารย์เพราะว่าบวกกับคนแถวที่บ้านตายสองศพไอ้คันที่บวกอะเร็วหรือเปล่าใช่แต่น้านี่มาแต่ไม่ได้ตายแบบทันทีมาติดเชื้อในกระแสเลือดข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่494บ้านเลขที่494บ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันดีข้าพเจ้ากันสุชยาโชธนพิทูลอาเดชาสวนสารนำเครื่องสักการะบูชามาตั้งถวายเพื่อขอขมากรรมหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทำผิดปู่มาให้ปู่ให้พรนะให้คนในบ้านนี้แบบมีทรัพย์สินเงินทองนะปู่นะได้ได้ปู่ไม่ตาบ้านนี้จะเอาเปิดประตูข้างนอกไหมเปิดประตูให้สบายเปิดเลยไหมได้ให้สบายเนาะเนี่ยก็ให้เราใช่เห็นไหมไม่เห็นเอาที่ปู่คิดเลยไม่ต้องก็ได้ค่ะให้เขาอ่านเองคิดเองในใจเลยเอาที่ปู่คิดปู่อยากอวยพรบ้านนี้เลยหนูต้องโกนหนูมีใส่ถึงครูบาขออนุญาตไว้กับครูบาอาจารย์ก่อนนะคะตามเลยค่ะตามไปเลยพี่แก้วเดี๋ยวว่าให้ของมาทำเสร็จแก้วเดี๋ยวว่าของพี่ค่ะเมื่อกี้จากตอนแรกที่ไม่ดีกับอาจารย์แก้วสองคนรู้สึกที่จุดนี้จุดหนึ่งแล้วก็ในบ้านในบ้านต้นมะพร้าวไอ้ตรงต้นกล้วยอ่ะขึ้นมาที่สิตรงต้นกล้วยอ่ะเป็นยังไงต้นจากบ้านอ่ะเดี๋ยวปักตรงนี้ก่อนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจุดธูปไหว้เปิดทางก่อนนี่แก้บอกครูบาอาจารย์แก้วจะเอาฤาษีตาไฟมาเป็นเพื่อนเชิญนั่นเลยคุณบอกเจ้าที่ก่อนอีกจุดนึงก็คือตรงนี้ที่เราเจอเมื่อกี้เป็นยังไงคะเมื่อกี้ตอนแรกเนี่ยมายืนกับหมอแก้วตรงนี้เขาจะแบบว่าถ้ามีอาการเนี่ยมันจะแบบขนขาลุกอ่ะการที่ขนขาลุกนั่นแสดงว่าเราเจ
อของไม่ดีถ้าลุกมาจากหัวเนี่ยอันนี้เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่เนี้ยพอลุกมาจากขาเนี่ยมันคือของไม่ดีแล้วมันจุดเรารู้สึกได้แต่เดี๋ยวต้องรอให้หมอแก้วเปิดทางกับเจ้าที่อีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่ามันยังไงเพราะว่าครั้งแรกที่เคยมาแล้วเคยลงปู่อ่ะปู่เคยเจอที่เป็นเหมือนเชือกหรืออะไรสักอย่างบริเวณนี้เหมือนกันนะคะแล้ววันที่เราอัดเทปวันที่เราถ่ายรายการกันวันแรกเนี่ยแล้วหมอแก้วดูว่าเพิ่งโดนซ้ำเราก็คาดว่าน่าจะเป็นจุดนี้เนาะแต่เดี๋ยวเรื่องโดนของเดี๋ยวรอก่อนตอนนี้อาจารย์จูกำลังดูฮวงจุ้ยบ้านให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูที่ศาสตร์อาจารย์จูก่อนตามไปเลยค่ะอาจารย์จูได้เลยค่ะนะอาจารย์จูกำลังจูพูดกับกล้องได้นะคะค่ะบ้านหันทิศเหนือเนาะซึ่งมันเป็นทิศที่เหมือนกับเป็นธาตุน้ำแล้วมันจะเหมือนกับดึงพวกจิตวิญญาณได้ง่ายบ้านเนี่ยหน้าบ้านจะหันไปทิศเหนือใช่ค่ะมันจะเหมือนกับเป็นทิศที่มันดึงจิตวิญญาณได้ง่ายแล้วบ้านเลขที่เนี่ย8 494 494มันรวมกันแล้วได้8มันก็เรื่องราหุไงเป็นเลขพระราหุนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเหมือนกับว่าจะมีเรื่องสิ่งที่ไม่คาดคิดมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราค่อยแก้กันข้างในนะแต่ประตูบ้านเป็นทิศที่บอกแล้วว่าต้องแก้หลับสิเป็นสื่อสื่อสิ่งพวกลี้ลับได้ง่ายกว่าปกติแล้วเหรียญยังบอกอีกว่านะคะบ้านหลังนี้มีข้อเสียอย่างคือไฟเสียบ่อยแล้วก็น้ำรั่วเยอะใช่น้ำรั่วเยอะแล้วก็ที่เห็นที่เมื่อกี้คุยกันนะก่อนเมื่อกี้อาจารย์นิ่มด้วยที่เรามาถึงเลยตอนพี่ลุงเราไปซื้อผลไม้แกบอกตรงนั้นแกเห็นน้องต้นกล้วยอ่ะว่างก็ถางเพราะตอนปู่ลงรอบแรกก็แกไม่รู้นะว่ายังไงก็ออกได้ไหมเขาไม่อยู่ตรงนั้นอ่ะเขาแค่มันอยู่ตรงนั้นอยู่ในดินแล้วอ่ะเขาโยนมาแล้วเขามาแล้วเราคุ้มฝังแล้วทำไงเดี๋ยวให้อาจารย์นิ่มเอาน้ำมนต์แหละน้ำมนต์วัดหงอ่ะแล้วก็แกมีน้ำหงอ่ะลองดูต้นกล้วยต้นไหนลองก่อนเอาน้ำมนต์ต้นแรกกับต้นที่สองต้นกลางค่ะตรงเนี้ยตรงกลางเลยตรงกลางใช่ตรงถุงจะมีจริงๆมันปีเงาแตกแล้วพี่ตัดไปแล้วรอบนึงแล้วแต่ของแอร์เรนั้นแล้วมันก็เลยขึ้นอีกแต่หนูรู้ว่าอยู่แอร์เรนั้นตรงที่มันเป็นใบใบซอกอ่ะเออหนูมั่นใจเลยว่ามีตรงเพราะเมื่อกี้มาถึงตอนแรกรถปุ๊บนิ่มตรงเนี้ยเดินที่มาคุยกันก่อนนิ่มกลัวตรงเนี้ยบ้านนี้บ้านที่สื่ออะไรได้ง่ายมากเลยอะแล้วชอบได้ของดีด้วยแล้วไม่รู้ตัวแล้วได้มาก็กองไว้พี่สังเกตไหมว่าใครให้อะไรมาถ้าเราไม่ยอมถือพี่ก็กองไว้พี่ก็ไม่เคยเก็บให้มันเข้าหลิงเข้าขันจนมาจัดรอบนึงอะไม่กล้ารับด้วยเอ้ยรับไม่กล้ามาแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธแล้วแต่ว่าไม่รู้จะไว้ไหนไม่รู้จะทำยังไงจะขึ้นข้างบนไปดูนี่ไม่ขึ้นนะเทียมใช่ไหมแล้วที่เราจัดไว้ให้เพียบอาจารย์จัดคือแก้วไม่รู้แต่แก้วรู้ว่างั้นเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนไปดูที่ห้องพักก่อนแล้วเดี๋ยวข้างบนอันนี้คือห้องพระที่อาจารย์นิ่มเคยมาจับไว้แต่ไม่รู้ว่าที่ลุงนกแปลสภาพเดี๋ยวขอวัดที่ประตูอีกรอบนึงนะประตูบ้านหันทิศอะไรหันทิศเหนือเหมือนกันโอ้เป็นธาตุน้ำค่อนข้างแรงด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องหาวิธีการแก้กันค่อนข้างเยอะงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันก่อนนะโอเคอันนี้ไม่ต้องห่วงนะคะอันนี้เป็นห้องพักลูกสาวใช่กับสะดุดรอให้นางโตก่อนแล้วค่อยว่ากันทีเดียวช่วยกันหลบก่อนเดี๋ยวเราต้องแป๊บค่ะโอ้มาแล้วค่ะโอ้มาจับแล้วนะก็มีหน้าแล้วทำไมคือปกติถ้ามีเสียงยาคือปกติแก้วก็มีนะจ้ะแต่แก้วก็ให้ทำไงถ้าในอนาคตถ้าแยกได้ก็เผื่อทำห้องพักแยกออกตัวบ้านแต่ด้วยพื้นที่มันจำกัดก็อย่างนี้ไปก่อนแต่เดี๋ยวพี่รวยปุ๊บพี่ก็ขยับออกไปข้างนอกบ้านเพราะว่ายาเขาจะไม่ค่อยนิยมเอาไว้ในบ้านแต่แก้วมีองค์นึงเหมือนกันแล้วเราถึงได้ตั้งตรงประตูองค์นี้ได้มาจากไหนอะไหนอะคะจากทางเนี่ย
อ๋อไปช่วยงานแล้วเขาให้มาจำวัดไม่ได้แล้วอาจารย์เนี่ยเรามาจัดใหม่หมดเลยคืออันนี้ด้วยพื้นที่จำกัดด้วยนะคะคือด้วยความจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธสูงสุดเนาะแล้วก็ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจจะต้องลดระดับลงมาหน่อยนึงอย่างนี้นะคะแล้วก็เทพฮินดูสูงกว่าเทพจีนส่วนเทพไทยเนี่ยจะต้องต่ำสุดครูมาจะต้องต่ำสุดแต่ด้วยพื้นที่ของห้องเนาะเดี๋ยวลองให้กล้องแพนไปทางนู้นเอามาทุกวัดเลยเนี่ยเออคือด้วยความที่พื้นที่มันเลยไม่สามารถลดหลั่นกันได้แล้วก็แยกออกจากกันได้จะเรียกว่าห้องพระก็ไม่ได้ต้องเรียกว่ากรุอันนี้ได้มาโดยที่แบบเขาให้นั้นเลยจากที่ไม่มีพี่มีแต่ผ่านนี้แค่ชอบอุ้มพูดกันก่อนได้ค่ะเดี๋ยวค่อยอินเสิร์ตแยกเข้าไปไม่ต้องชี้กูเห็นละไม่ใช่กูจะหันอาจารย์ได้กูจะหันทางนู้นไม่ไม่ไม่คือดูทางเนี้ยมันหันนี่แล้วจะหันไปนู่นของที่เราเป็นของของเราหันไปนู่นใช่เมื่อกี้มันหันเข้าไหนหันเข้าใช่ไหมเมื่อกี้มันหันเข้าใช่ไหมไม่มันหันอย่างนี้มันหันนู่นมันหันแบบนี้อันนี้ไปช่วยงานวัดนี่นะเออพอดีต้นกล้วยเลยเพื่ออะไรคะนี่กระสุนไหมพี่ดวงนิ่มปรับได้ปืนได้นะคะให้ไปในถูกทิศในจุดที่เราเจอของเนาะได้ค่ะเป็นไงแต่พูดถึงที่สัมผัสได้ที่สัมผัสได้ก็คือที่แม่ถามพี่ดวงอ่ะก็คือคนที่เป็นโรคหัวใจในบ้านแล้วก็คือพี่อะไรพี่ทีเพื่อนเออนั่นแหละถ้าพี่ทำการเกษตรเนาะบูชาพระแม่โพธิ์ศพดีแล้วแต่ว่าเนื่องจากปีนี้พี่เปลี่ยนชุดให้แม่หน่อยเป็นสีชมพูปีนี้ถ้าเปลี่ยนนะคะคืออันนี้ถ้าแกะไม่ออกเราก็อาจจะซื้อผ้าแพรสีชมพูมาผูกให้แม่เป็นเครื่องประดับประทินพรแล้วปีนี้จะได้เสริมเสน่ห์ทำมาค้าขายเวลาใครมาเจรจาเรื่องพืชผลการเกษตรก็จะได้ดียิ่งขึ้นปีนี้ให้เป็นสีชมพูได้ค่ะนั้นไม่มีอะไรเพราะแม่ก็โอเคเพราะขอตลอดนี่ขอให้ทำธุรกิจราบรื่นนี่คือจะทำอะไรให้มันราบรื่นแม่ให้ตลอดนี้เองมีช่วงนึงที่เอาข้าวไรเบอรี่มาขายก็เลยบูชามาดีค่ะแม่ดีแต่ว่าที่แกมองว่าถ้าแรงนะโพสที่เราเคยคุยกันเนาะไม่ว่าการทำที่ดีหรือการเกษตรถ้าบูชาให้แม่โพสกอะบูชาดีแต่ว่าปีนี้ให้เปลี่ยนเป็นเครื่องพาพรเป็นสีชมพูมันก็จะมีรอบเหมือนกับว่าประสงค์การเปลี่ยนสงสารก็ได้พี่สงชมพูไล่7วัน7สีพี่แต่ตอนนี้มันปกพี่ต้องเป็นสีชมพูปีหน้าก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค่อยๆกลับค่อยๆเปลี่ยนผ้าให้แม่อันเก่าก็ทิ้งถังขยะได้เลยก็บอกลาขอเปลี่ยนก็แก้ได้นะอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้คือพันทับไงพี่พอรอบใหม่พี่ก็เปลี่ยนเอามาพันทับใหม่เหมือนเป็นเสื้อผ้าใหม่ให้เปลี่ยนทุกปีนะคะแล้วนี่ค่ะอาจารย์กุมารเดียวแต่เราไม่ค่อยเห็นหรอกพี่ไม่เห็นพี่ไม่เคยเห็นแต่ว่าเขาอยู่นะแล้วพี่ก็ชอบบ่นว่าแม่มาก็ไม่เคยมาให้เห็นไม่เคยเลยของทุกอย่างที่คนเขาบอกเขาเคยเห็นแต่พี่ไม่เคยเห็นแล้วพี่ไม่แต่น้องอะไม่เคยเห็นแต่ว่าจะสัมผัสได้ก็คือเวลาไปร้องเนี่ยเขาไปด้วยแล้วเวลาปัดอะไรที่มันอัปมงคลออกให้ในหลายครั้งที่ไม่ให้ตามเข้าบ้านถือว่ายังโอเคค่ะพี่เนาะไปเมื่อกี้เราลองใช้อีกศาสตร์หนึ่งดูนะคะเราลองให้กันดูวิจูดูวิเคราะห์ด้วยศาสตร์ดาวยูเรเนียนแล้วก็ได้คำตอบว่ายังไงคะสันจูก็ดาวที่มันเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของสื่อหรือการโดนของแหละมันจะอยู่ช่วงกลางบ้านแต่ขวามือซึ่งตรงนี้พอดีก็คือตรงนี้ถ้าแบ่งบ้านเป็น3ส่วนอยู่ตรงช่วงกลางของบ้านขวามือตรงนี้พอดีจุดนี้ถ้าจุดนี้เป็นอะไรมันเป็นห้องน้ำพอดีเลยเป็นห้องน้ำใช่เป็นห้องน้ำเลยใช่ไหมเยี่ยมเยี่ยมข้างล่างของได้เป็นห้องน้ำจะทำให้เราเสียหายรูปแบบได้เงินรั่วทำคืนคนไม่ขึ้นก็ต้องแก้แล้วพ่อแม่ธรณีคือดีอย่างนี้ว่าปิดผ้าม่านเมื่อกี้เห็นอยู่จริงๆอ่ะถ้ามีพัดลมดูดอากาศได้ยิ่งดีระบายออกแต่มันระบายไปไหนต้องดูไม่ให้ออกมาทางนี้ตอนแรกห้องนี้จริงๆมันไม่ได้ปิดมันเป็นศาลาอาจารย์ทีนี้ด้วยความที่ว่าอย่างที่ว่าคือมีสายตามองอยู่ตลอดเวลาก็เลยตอนนั้นก็คือยังไม่ได้ทำอะไรก็เลยปิดไปแค่คือจะมองอยู่ตลอดเวลา
คือเวลาใครไปใครมาก็จะโดนมองอยู่ตลอดก็เลยให้น้องปิดจริงๆตรงนี้ตอนแรกมันไม่ได้ปิดอาจารย์อันนี้มันจะกลายเป็นเสียของจุ้ยไหมคือวงจุ้ยแล้วเนี่ยกับห้องน้ำไม่น่าจะอยู่กลางบ้านแต่อันนี้ยังทุเลานิดนึงว่าอยู่ในหัวในริมของบ้านนะคะแต่ยังไงก็ตามในห้องน้ำเนี่ยปากห้องน้ำเนี่ยเราใช้ดอกไม้5สีเข้าไปไว้นะคะสีน้ำเงินนะคะขาวเหลืองแดงเขียวดอกไม้ปลอมก็ได้ดอกไม้ปลอมได้นะคะไปไว้ในห้องน้ำแล้วห้องน้ำมีน้ำมีบ้านปิดอันนี้ถือว่าดีนะคะถือว่าดีแล้วแล้วก็ที่ดีอีกอย่างอันนึงก็คือติดพัดลมดูดอากาศได้ค่ะให้มันออกมาข้างนอกเดี๋ยว9ถึง21ได้เงินแสนติดเลยได้เงินแสนละแล้วในดวงเนี่ยธาตุน้ำเยอะได้เงินแสนนะจันได้เงินแสนไม่ต้องติดเลยลื้อมันออกเลยโดยในดวงเก่าตัวยี่สิบในดวงธาตุน้ำเยอะนะเป็นคนที่เซนเร็วด้วยมีเซนสื่ออะไรกับใครได้ง่ายมากอยากคนธาตุน้ำเยอะๆนี่จะสื่อได้ดีในช่วงอายุตั้งแต่27น่ะดีไหม27เป็นคุณลุงใหญ่เห็นไหมตอนนั้นน่ะมันเป็นธาตุทองเป็นธาตุโกยเพราะฉะนั้นอะไรรู้ไหมของคุณนะเวลาใช้เครื่องประดับเป็นทองใส่ทองแล้วได้มาเจอกับเราเพราะเราเป็นคนธาตุทองเยอะก็เดี๋ยวได้อีกแสนหนึ่งก็เป็นสีทองใส่นะคะเป็นธาตุทองใช้ธาตุทองถ้าสีเสื้อสีอะไรแบบเน้นสีเหลืองสีโอรสทองสีขาวคืออันนี้ค่ะเหลืองกับขาวอันนี้ที่ตอนแรกก็ใส่ทองแต่ด้วยความที่ว่าเราใส่ชุดนักร้องก็เลยเปลี่ยนถอดลืมแต่ว่าอันนี้คือใส่ต่อตลอดเลยมันมีเป็นสร้อยจิวเวลรี่ที่เป็นสีทองนี่นะได้ค่ะที่มันเป็นเชือกนะคะลองปรับลองปรับก็สีขาวสีเหลืองจะดีกับเราครับคือถ้าจะไปเอาเงินอะให้ใส่สีพวกนี้สีขาวเหลืองครีมทองพวกนี้โทนเนี่ยประดับเป็นทองเป็นอะไรไปหน่อยนะคะนะจะได้มีโชคแต่จริงๆอะถ้าทำให้ดีเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปวางเตากันดูว่าหันไปทางทิศตะวันตกจะดีที่สุดนะทิศตะวันตกจะเป็นทิศที่ดีของเรานะคะเป็นทิศแห่งทิศธาตุทองจริงไหมอาจารย์จริงคือนกนอนอ่ะที่ห้องใช่ไหมหันไปทิศตะวันตกใช่ไหมนกหันไปทิศตะวันตกนกโคตรนอนหลับสบายเลยจังแต่ดีมากตอนนี้หันอยู่ใช่ไหมคะไม่ได้หันเลยทุกคนหันกลับไปค่ะอาจารย์เข้าใจไหมคนนู้นก็มาทักคนนี้ก็มามั่นใจตัวเองถ้าเรานอนหลับสบายนั่นคือจุดที่ดีที่สุดมันไม่ได้หมายความว่าทิศตะวันตกจะแย่สำหรับทุกคนนะใช่ที่บ้านก็ทิศตะวันตกมีทางสามแพร่งด้วยนอนตรงบันไดนี่ก็คือตะวันตกถามพี่จูดิใช่นอนแล้วไม่ปวดหัวจริงแล้วว่าหลับลึกไงใช่เป็นจุดที่นอนสบายมันแล้วแต่คนนะหนูหันมาเนี่ยหนูเนี่ยปวดไหล่หนูต้องนอนตะแคงแล้วหนูนอนธรรมดาไม่ได้เนี่ยจักซี่เนี่ยหันไปทางไหนหันไปทางหน้ากลับไปทางที่ตะวันตกหันไปหน้าหรืออะไรเนี่ยหนูหันมาทางเหนือนี่แหละค่ะแล้วพี่แฟนแล้วไม่ต้องใช้เหรอแล้วพี่แฟนเป็นไงป่ะใช่แฟนนอนกับหนูได้ใช่ไหมว่าหันไปทางตะวันตกได้ตกได้ไม่เป็นอะไรค่ะคือหน้าบ้านหันทิศเหนือซึ่งมันเป็นน้ำหันไปทางทิศตะวันตกมาสิมาอยู่ด้วยกันไม่เสียมันจะได้หนุนไม่เสียเพราะว่าน้ำให้กำเนิดทองนอนได้ไม่ต้องกลัวว่าบอกว่าตกไม่ใช่ไม่เกี่ยวโอ้หนูนอนสบายมากหนูหันไปทางโน้นจริงๆดีพี่แม่มาคนนู้นก็ตั้งแล้วก็ในเมื่อน้ำเยอะตั้งพระแม่ธรณีซึ่งเป็นดินเนี่ยตั้งทันลอยแบบนี้ไม่ติดดินเลยยังไม่ได้ตั้งเลยค่ะพี่ถ้าอ๋อโอเคถ้าจะตั้งพระแม่ธรณีนะคะอย่างที่อาจารย์นี่บอกคือต้องติดดินเพราะขั้นถึงดินหนูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหนูหยิบมาต้องให้เดี๋ยวให้อาจารย์ที่ผ่านแต่งวางวางหนูก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหนูหยิบอันนี้มานี่เลยนี่ไงก็วางตรงนี้กดอภิมงคลไปเลยได้ไหมพี่จูได้ถ้าวางตรงนี้ถ้าอย่างนั้นเลื่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้จะเปิดองค์ให้เดี๋ยวให้ยิ้มเดี๋ยวนี้จะทำพิธีให้อาจารย์เล่นเปิดเลยพระแม่ธรณีให้ด้วยเลยพี่แอ้รบกวนเชิญท่านมาหน่อยตรงนี้เลยนะให้ตรงต้นไม้เลยเนี่ยนี่เลยนี่เป็นเจ้าของบ้านเลยไหมนี่เลยก็ได้พี่เมืองแน่ใจนะกูไม่ใช่แน่ใจแต่กูว่าเดี๋ยวมันต้องระวัง3วันพังนะพวกมึงไม่ยอมมันต้องรอเอาแต่องค์ท่านมาค่ะเอาแต่องค์เคยบ้านเราอ่ะยอมขอทูบ16ดอก
แล้วก็ไม่รู้เอามาทำไมเหมือนกันเอาแม่นี่หมดขนาดจะเป็นมันเป็นนิมิตอ่ะเป็นนิมิตที่ว่ามันถึงเวลามันถึงเวลาที่มาเปิดถ้าจะวางบนตัวอาจารย์เอาอะไรบ้างล่ะคะทูบ16ดอกแค่นั้นแหละถ้าในอนาคตจะยกเทินด่าได้นะแต่ต้องติดดินกลัวไม่ต้องกลัวลูกบ้าหมดแล้วหน้าบ้านทิศเหนือใช่ไหมคะตันจูงเดี๋ยวเชิญปู่อันนี้เราไม่ต้องน้ำใช่ไหมคะไม่ต้องเดี๋ยวเปิดนั่งให้เสร็จก่อนนี่ส่วนนี้เอานะไปคลอง15นกก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมจะต้องหยิบมานะแต่แล้วหยิบมาก็หยิบมารอเราเนี่ยก็ไม่วางนะก็ตั้งอยู่นี่โคกอ่ะก็แปลกไหมอ่ะบ้านพี่แก้วอ่ะ149/39อ่ะบ้านพี่นกก็49/41อ่ะ494/41อ่ะปู่เขาไม่ยอมด้วยนี่ปืนนิดนึงนะแก้วแล้วแก้วก็บอกว่าอันนี้ลูกกระสุนหรือเปล่าแก้วก็ต้องวางไปเลยก็จะได้จบควันมานั่นแหละแล้วก็หันมาตรงจุดนี้ที่เราหันใหม่อ่ะแต่แก้วบอกเลยนะไม่ยอมเพราะว่าปกติปักทูบยังไงก็ต้องลงแล้วพูดเร็วปักไม่ลงอันนี้ก็เหมือนทิกกี้อ่ะเหมือนกงนิดๆอ่ะแล้วแก้วมั่นใจว่าสักเหรียญนะพี่นกช่วงนี้เป็นไปได้กินมัง7วันนับตั้งแต่วันมือแรกนะแต่ตอนเนี้ยมัง7ที่ลงมาเป็นระยะนึงเริ่มพรุ่งนี้ได้มั้ยคะอาจารย์ได้ค่ะก็คือน้ําตั้งแต่ไปเรื่อยๆเลย7วันนะคะก็จะได้ทําให้เบาขึ้นจะได้ไม่ต้องมีติดอะไรแต่ที่พี่อาจารย์จุนว่าอะไรนะถ้าทองจะส่งเสริมใช่มั้ยจะก็ใช้ตําแหน่งเนี้ยเราจะได้แข็งแรงไม่แต่ว่าเดี๋ยวเพียงว่าจะกลับมาดังอ่ะเพิ่มคําว่านกลําไยทองลําไยทองไห่ทองคําไงก็มีอยู่แล้วชื่อเขาอ่ะหายทองคำอะไรเราก็ลำไยหายทองคำอ๋อไม่ใช่ไม่คุณนกลำไยทองแล้วก็ทำโลโก้เป็นรูปลำไยฝากสรุปเรื่องนี้หน่อยหลังจากที่พวกเรามาแล้วรู้สึกไงกับตอนแรกที่ก่อนที่เราจะมาถึงก็รู้สึกสบายใจค่ะรู้สึกว่าจากที่เราคิดอยู่ตลอดเวลาว่าเอ้ยทำไมจะต้องทำจะต้องเติมจะต้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้โดดเดี่ยวเรายังมีครูบาอาจารย์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเราที่มาช่วยเราแล้วเรารู้สึกดีใจมากๆอาจารย์ดีใจมากปู่ไม่ลงมาครึ่งปีแล้วพี่ใช่แล้วเจอปู่ด้วยแล้วบอกแล้วปกติให้ลงเมื่อกี้เถียงไม่ลงปู่ด้วยอยากเจอเขาบอกแล้วว่านี้ยังก็ต้องมาแล้วก็วันนี้ก็รวมพลังแล้วเชื่อว่าหลังจากนี้พี่ก็จะดีขึ้นเนาะก็ถือว่าเป็นคำอวยพรด้วยแล้วก็กับสิ่งที่พวกเราแก้ไปเนาะว่าเจ้าที่เปิดทางนะคะสื่อครูบาอาจารย์แล้วก็ดูดาวดูไพ่อะไรต่างๆเนาะทางก็รอดูผลกันก็กินมัง7วันนะคะพี่ได้ค่ะยังไงก็ go inter ขอบคุณค่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอบคุณพี่ลูกนกนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณรายการด้วยรอติดตามเราบอกเลยว่าตั้งแต่ต้นรายการมาจนถึงตอนนี้ไม่ได้มีเติมแต่งไม่ได้เฟกเลียวไม่ได้นัดไม่ได้เตรียมอะไรทั้งสิ้นนะคะก็ความเชื่อส่วนบุคคลเนาะใช่ๆโปรดใช้วิจารณญาณนะคะก็ความบริสุทธิ์ใจด้วยใจล้วนๆนะเรามาช่วยกันด้วยใจเนาะแล้วนกก็อยากจะบอกว่าเรามีความรู้สึกว่านกก็ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแล้วก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยห่วงใยตรงนี้อยากจะบอกแฟนรายการหรือว่าพ่อแม่พี่น้องที่เดือดร้อนเยอะนกรู้ว่าเยอะมากถ้าเกิดไม่คิดว่าไปไหนหรือว่าติดต่อทางรายการเราก็ได้ให้อาจารย์ท่านช่วยทุกอย่างทุกคนทำด้วยใจสื่อออกมาจากใจหรือว่า
ใครจะว่าเรางมงายหรืออะไรก็ตามอย่าไปสนใจเราตัวเราเองที่รู้ว่าเราเจออะไรนะคะอยากจะบอกทุกคนว่าเราต้องแก้ปัญหาเราต้องเดินไปในทางที่ด้วยความเป็นจริงอยากจะบอกให้ทุกคนแบบอาจจะนี่ไม่ใช่ร่างทรงนะไม่ใช่ทรงไม่ได้ทรงสีซัวนะไม่ค่ะอันนี้คือของจริงอยากจะบอกทุกคนว่าอาจารย์ทั้งสี่ท่านนี้คือของจริงค่ะโอเคงั้นก็วันนี้เราก็ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่หกด้วยนะคะฝากติดตามรายการของเราด้วยนะคะศูนย์องศาพยากรค่ะทีวีปังปังเพ่งเพ่งทุกวันอะไรนะคะพี่แอ้ทุกวันศุกร์บ่ายโมงถึง2โมงครึ่งเวทีนี้เป็นของพวกเราค่ะโอเคเจ้าบ้านอยู่ไหนเอ่ยแค่หน้าคุณนกเชิญค่ะนกพี่ลูกนกครับเดี๋ยวมาทางนี้ลูกก่อนนะกลับมานี่กลับถึงแม่แอบมันโน้ตนี่ตัวอันนี้วางหน้าพระ3วันแล้วก็ทิ้งตามปกติค่ะใช่คะเดี๋ยวเราเอาน้ำพิธีกันอันนี้วางไว้ที่ก่อนก็ได้พี่ค่ะตอนนี้ตากล้องเราก็โดนไปด้วยแล้วนะคะมีการขึ้นไส้หายใจไม่ออกปวดกลางหลังไปเรียบร้อยเนาะเดี๋ยวต้องจัดการให้หน้าเสียหมดนะไม่เป็นไรอาจารย์ช่วยถือน้ำไปหน้าบ้านเลยค่ะขอทางค่ะน้ำนะคะพี่น้องจำไว้นะเวลาไหว้เองนะจะได้จำไว้น้ำ3ขวดแรกนะคะเราจะเทในทิศทางเดียวกันนะแล้วให้พูดคำว่าขอให้น้ำขวดนี้ล้างสิ่งไม่ดีแล้ว2ขวดหลังอย่าเพิ่งค่ะ2ขวดหลังให้เททนกลับมาพี่2คนเทก็ได้คนละขวดเททนกลับมาให้พูดคำว่าเปิดทางรับทรัพย์